แล้วก็มันใกล้วันหวยออกด้วยแหละนะอีกหนึ่งจุดนะที่นับวันเนี่ยคนจะแห่กันไปก็คือไปไหว้พี่สาวอ่ะที่เขาเรียกว่าพี่สาวอ่ะนะนี่อันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งตรงประดิษฐ์มนูธรรมฮะค่ะนี่ขนาดฝนตกพรำๆนะโอ้โหสู้ชีวิตกันมากแน่นอนค่ะไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนนี่3ทุ่ม40นาทีนะค่ะคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาไปนั่งไลฟ์สดใน TikTok นะฮะแล้วก็พูดถึงที่เขาเรียกว่าพี่สาวนะพี่สาวตุ๊กตาไม้นะฮะโอ้คนเนี่ยมามีทั้งคนที่ดูไลฟ์สดแล้วคนที่มาในที่เขาไลฟ์ด้วยเนี่ยฮะแล้วเมื่อวานนี้มีครูเบียร์เงินนะฮะมาร่วมด้วยเมื่อวานนี้นะนี่ๆๆๆเขาเรียกว่าพี่สาวอ่ะค่ะวันนี้วันหวยออกใช่ไหมวันใช่วันนี้วันพิพากษาใช่ในการไลฟ์สดเห็นไหมแล้วคนนี่แห่มานะเดี๋ยวฟังคุณเบียร์ครูเบียร์เงินนะจะช่วยเล่าไหมให้ฟังหน่อยวันนี้มาทำอะไรวันนี้นะคะก็มาแก้ต้องบอกว่าเราเนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ3วันที่แล้วครับผมคือมาขอบนไว้ว่าถ้ายอดทะลุเป้าเราจะมาปิดร้านอย่างเงี้ยคือบอกว่ามาแก้บนนะแล้วก็อ้างว่าระหว่างไลฟ์สดนี่เห็นเลขด้วยนะแต่ไม่ขอบอกสื่อเนี่ยส่วนบรรยากาศนะไปดูจุดที่มีการไลฟ์กันนะดูสิฮะอยากให้ดูคนนะจะทีมงานเอาภาพคนมาให้ดูนะคือพยายามไปกันแบบว่าหัวจิตหัวใจนี่สู้ไม่ถอยจริงๆเนี่ยไปด้วยความศรัทธานะเป็นเรื่องของความเชื่อนะนะเนี่ยฮะฝนตกด้วยที่สำคัญนะนะฮะในขณะที่ใน TikTok นะฮะไปดูใน TikTok ที่เขาแชร์กันเนี่ยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมาเยอะนะอันนี้คือภาพ TikTok ตอนกลางวันนะบอกว่าคนเนี่ยไปกันโอ้โหดูสิตอนกลางวันนะไปกันเกือบตลอดทั้งวันเอาอย่างนี้ดีกว่าเกือบตลอดทั้งวันเลยนะคะที่ไปคุณใหญ่เคยไปมั้งอยู่ใกล้บ้านไหมไปกินกาแฟนะใช่แต่ไปเยี่ยมพี่สาวยังไม่ได้ไปที่ร้านนี่เลยใช่ค่ะเคยเดินไปดูไหมตอนน้องไปยังไม่มีพี่สาวมาใช่ยังไม่ดังนะแล้วก็จนถึงขนาดสน.โชคชัยนะเอาป้ายไปติดเลยนะประกาศจากสน.โชคชัยกำหนดเวลาเปิดปิดไหว้พี่สาวนะฮะรอบเช้ารอบบ่ายเนี่ย9โมงถึงบ่ายโมงแล้วก็อีกทีนึง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มไม่งั้นมีปัญหาการจราจรนะแล้วก็การไลฟ์ของเจ้าตัวนะฮะเมื่อวานนี้คุณเอกนะฮะนี่เป็นช่วงที่กลางวันนะกลางวันอันนี้บอกว่าไปเตรียมก่อนที่จะมีการไลฟ์นะฮะอันนี้เป็นภาพเมื่อวันที่30นะฮะนี่ๆเจ้าตัวก็ใช้สื่อโซเชียลอ่ะนะในการทำให้เกิดสตอรี่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ไลฟ์สดนะฮะช่วงที่ไลฟ์สดเมื่อคืนนี้นี่ฮะอันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะแกก็ยังนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับโทรศัพท์แล้วคนก็มาตามในไลฟ์นี่เยอะมากยังไม่นับคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะชาวบ้านที่ตากฝนกลางร่มมานะมารอดูนี่เห็นไหมเขารอดูเขารอส่องนะตาดีได้ตาไร้เสียเขียนเลขอะไรกันบ้างพี่น้องเอ้ยส่งเข้ามาบอกกันหน่อยนี่โอ้โหเยอะมากนะมันผิดกฎหมายอะไรไหมถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็คงไม่น่ามีอะไรไม่มีนะเท่าที่ดูนะใช่แต่ก็ต้องบริหารจัดการกันดีเขาไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณด้วยนะจัดระเบียบกันดีๆมันอยู่ที่ดุลพินิจของผู้คนนะว่ามีประสบการณ์ยังไงค่ะนะทีนี้เนี่ยแบ่งปันประสบการณ์ก็คืออยากเอาธรรมะมาฝากครูบาบุญชุ่มเคยมีพระธรรมเทศนานะนะเดี๋ยวลองฟังครูบาบุญชุ่มนะฮะเราสังคตทุกคนมีบุญอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจงใช้สติปัญญามีสัมมาทิฏฐินำหน้าอย่างมงายอย่าเชื่อง่ายฟังหูไว้หูอย่าเชื่อตามคนอื่นบอกเล่าอย่าเชื่อตามตำราอย่าเชื่อตามโบราณปรัมปราอย่าเชื่อตามคัมภีร์แม้ในพระไตรปิฎกพุทธองค์ยังไม่ให้เชื่อต้องเชื่อวัดปฏิบัติเองเห็นเองรู้เองปัจจตังต้องรู้โดยตัวเองธรรมะฉะนั้นในวันนี้ไม่มีอะไรแล้วจะมาให้พวกท่านทั้งหลายนอกจากธรรมะเท่านั้นให้พากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีมีโยนิโสมนสิการ
น้อมเอาธรรมะมาสู่จิตใจของเราน้อมจิตใจของเราไปสู่ธรรมะธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะสอนเราความเกิดก็สอนเราความแก่ก็สอนเราความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราแต่เราไม่มีสติปัญญาพิจารณาเราจึงไม่เห็นธรรมะสัจจความจริงอันนี้จังก็มีในกายนี้มีในรูปนี้นามนี้ทุกขังก็มีในรูปมีในนามนี้อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสุญญตาอันว่างเปล่าจากสาระทั้งหลายก็มีในกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะสอนเราไม่ว่าธรรมชาติต้นไม้ต้นดอกดอกหญ้าทุกสิ่งทุกอย่างในป่าไม้คือเขาเถาวัลย์แม่น้ำภูเขาเม็ดหินเม็ดทรายสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมสอนเราทั้งนั้นนี่คือที่ครูบาบุญชุ่มเนี่ยเคยเทศนาไว้นะฮะแล้วก็ครูบาบุญชุ่มนี่ล่าสุดออกจากถ้ำแล้วนะใน TikTok นี่มีการลงคลิปนะฮะหลังจากที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำนะฮะนี่เป็นภาพใน TikTok ล่าสุดนะฮะนี่เป็นครูบาบุญชุ่มนะซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาผู้เคารพศรัทธานี่อยู่เยอะนะเพราะท่านปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำนานๆออกมานะฮะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ครูบาแต่เป็นป่าฮะป่า